ผู้ชมค,คะถ้าพูดถึงการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอาจจะไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายไม่ค่อยเป็นที่นิยมในสังคมไทยนะคะแต่ก็มีความพยายามที่จะทําให้เป็นที่นิยมมากขึ้นผ่านรูปแบบอาชีวะทวิภาคีรูปแบบที่ว่านี้คืออะไรและทําไมยังดูเหมือนไม่ค่อยแพร่หลายในสังคมไทยวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะฟังชื่อแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะอาจารย์อาชีวทวิภาคีนะคะใช่ครับอาชีวเองก็ อยากจะให้แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมและก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานระดับกลางเยอะมากนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ายัางไม่ค่อยนิยมวันนี้เราคุยกันเรื่องอาชีวะทวิภาคีของดีๆที่ยังไม่เป็นที่นิยมกันนะครับถ้าดูในต่างประเทศเนี่ยทำกันมานานหรือ,อยังคะคุณนัฐถาครับอาชีวะนั้นไม่ใช่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเฉพาะประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งประเทศที่ถือว่าอาชีวะเข้มแข็ง อย่างเช่นเยอรมนีเองนะครับสวิตเซอร์แลนด์เองก็ปรากฏว่าความนิยมในการเรียนอาชีวะลดลงไปพอสมควรตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาครับสาเหตุอาจจะด้วยเรื่อง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือคนเริ่มมีฐานะกันเพิ่มขึ้นอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลนะครับคนก็ต้องเรียนสูงขึ้นนะครับจึงจะ สามารถหางานทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงไปเรียนมหาวิทยาลัยกันเยอะทีนี้พอเริ่มมีอาชีวะทวิภาคีแล้วสถานการณ์การเรียนแบบนี้ในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะครับที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าประเทศที่มีอาชีวะเข้มแข็งนะครับจะคนเรียนอาชีวะกันลดลงก็ตามแต่ส่วนที่เป็นอาชีวะทวิภาคีนั้นกลับพบว่าความนิยมลดลงน้อยมากนะครับหรือแม้กระทั่งในบางประเทศนะครับเช่นในเยอรมันในสวิตเซอร์แลนด์ในฝรั่งเศสนะครับคนกลับเรียนอาชีวะแบบทวิภาคี พิ่มขึ้นแล้วอาชีวะทวิภาคีเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์อาชีวะทวิภาคีนะครับก็คือการเรียนทั้งสงส่วนนะครับเรียนทั้งอยู่ในโรงเรียนคือวิทยาลัยอาชีวะนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนอยู่ในสถานประกอบการเช่นโรงงานหรือว่าบริษัทนะครับโดยที่กําหนดกันว่าอย่างน้อยทั้ง25เมั้งครับจะต้องเรียนอยู่ในสถานประกอบการจึงจะเรียกว่าเป็นทวิภาคีเพราะฉะนั้นไปฝึกง,งานเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี้ยังไม่ได้นับว่าเป็นทวิภาคีนะครับ การเรียนอาจจะเรียนสลับไปสลับมาเช่นอทิตยานหนึ่งเรียนอยู่ในสถานประกอบการสัก3วันเรียนในโรงเรียนสัก2วันหรือบางทีก็เรียนลวดกันเป็นเรียนอยู่ในโรงเรียน2อาทิตย์ไปเรียนสถานประกอบการอีก3าอาทิตย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับการเรียนที่ว่านี้2รูปแบบจะมีจุดเด่นนะครับก็คือเรียนในโรงเรียนได้ทฤษฎีไปเรียนในสถานประกอบการได้ปฏิบัติก็จะเอาทฤษฎีมานะครับไปแอพพลายไปประยุกต์กับการปฏิบัติ แล้วพอไปปฏิบัติไม่เข้าใจกลับมาเรียนทฤษฎีก็ได้ผลดีและเป็นการเรียนจากการแก้ปัญหาจริงเรียนจากการแก้ปัญหาจริงนั้นเป็นข้อดีก็คือไม่ทําให้ไปเรียนแล้วแยกส่วนเป็นวิชาวิชาแต่เอาหลายวิชามาผสมผสานกันเพราะฉะนั้นทวิภาคีจึงเป็นข้อดีที่เรียนไปแล้วนะครับจบมานายจ้างจะอยากได้เพราะว่ารู้จักอยู่ก่อนแล้วว่าคนนี้เป็นคนทํางานดีมีคุณสมบัติดีพอคนเรียนก็ได้ประโยชน์ในมุมที่ว่า ขณะที่เรียนนะครับก็ได้ค่าจ้างไปด้วยนะครับอาชีวะที่ดีนะครับที่ต่างประเทศเขาพูดกันจะมี3อย่าง1นายจ้างต้องมีส่วนร่วมมากนะครับสมีระบบรับรองคุณสมบัติที่ดีคือจบมาแล้วจะรู้ว่าใครเก่งใครไม่เก่งนั้นจะมีประกาศนียบัติที่ใช้กันได้แพร่หลายทั่วไปและส่วนใหญ่เป็นการเรียนแบบทวิภาคีนะครับน่าจะเป็นระบบที่พัฒนากันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ทําไมยังไม่ได้รับความนิยมในสังคมไทยคะ มันมีอาชีวะได้หลายรูปแบบนะครับมีทั้งอาชีวะที่เป็นทวิภาคีนั่นก็คือนายจ้างนะครับสถานประกอบการคือภาคธุรกิจต้องมาจับมือกับผู้ให้การศึกษาในโรงเรียนก็คือภาครัฐถ้ามีประเทศไหนทาแบบนี้นะครับเช่นเยอรมนีหรือว่าเดนมาร์กรัฐก็เข้มแข็งเอกชนก็เข้มแข็งแล้วมาร่วมมือกันอาชีวะประเทศนั้นจะเข้มแข็งมากและเป็นอาชีวะทวิภาคีนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับหากรัฐก็ไม่ค่อยเข้มแข็ง เอกชนก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการไปฝึกคนนะครับก็จะกลายเป็นไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนนะครับแล้วจบมาเอกชนก็จะบ่นว่าเรียนจบมาทํางานใช้ไม่ค่อยได้นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างอย่างในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างในอังกฤษซึ่งในช่วงหลังมีคนว่างงานอยู่เยอะและในกรณีประเทศไทยก็จะคล้ายๆแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ชี้ว่าถ้าทวิภาคีนะครับจะได้คนที่มีความสามารถดีแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของรัฐและเอกชนเพราะฉะนั้น มันจึงยากตรงที่ว่ารัฐก็ต้องเอาด้วยเอกชนก็ต้องเอาด้วยนี่แหละครับที่ผ่านมาน่าจะมีตัวอย่างที่ดําเนินการไปบ้างแล้วนะคะอาจารย์ถือว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคะประเทศไทยนะครับจะเรียกว่าทําทวิภาคีก็ทํากันมานานพอสมควรอยู่นะครับแต่ถ้าดูปริมาณที่ทํากันแล้วยังไม่ค่อยเยอะนะครับเช่นมีเทคนิคมินบุรีนะครับเป็นวิทยาลัยด้านอาชีวะแล้วก็ไปร่วมงานกับสถานประกอบการ125แห่งนะครับ ปทุมธานีนะครับไปร่วมงานกับสถานประกอบการ55แห่งก็จะเห็นว่าเกิดจุดน้นจุดนี้กระจุกอยู่ใกล้ๆกรุงเทพบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับแล้วก็มีบริษัททั้งบริษัทใหญ,ใหญ่ๆเข้ามาร่วมด้วยนะครับในบางจุดในบางแห่งแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วกรับยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ครับแล้วคุณจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้โครงการอาชีวะทวิภาคีเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นคะอาชีวะทวิภาคีอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเรียนมาแล้วคุณภาพดีจบมาหางานง่าย รายได้ดีแต่ของดีๆแบบนี้ทํายากครับเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควรจะแก้ไขปัญหากันยังไงขออนุญาตมาอธิบายในสัปดาห์หน้ากันนะครับจะอธิบายอย่างละเอียด <c oughs> แล้วแก้ไขปัญหาว่าต้องทําอย่างไรครับทวิภาคีจึงจะแพร่หลายในประเทศไทยครับอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเป็นโจทย,ย์ที่ยากแต่ว่า ก็น่าจะมีแนวทางที่จะพัฒนาได้นะคะกลับมาติดตามกันสำหรับคิดทุกกำลังสองในสัปดาห์หน้าแนวทางพัฒนาอาชีวะทวิภาคีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ